สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Money Plus Special นะครับ9นาฬิกากับอีก49นาทีนะครับเริ่มต้นจากการย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นบ้านเราเปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวานนี้ปรากฏว่ากลุ่มของผู้ลงทุน4กลุ่มนั้นมีเพียงกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธินั่นคือนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับซื้อสุทธิเมื่อวาน 1,960 ล้านบาทส่วนบัญชีโบรกเกอร์เอ่ยนักลงทุนต่างประเทศเอ่ยแล้วก็รายย่อยบ้านเราเนี่ยขายสุทธิทั้ง3กลุ่มนะครับเมื่อวานเปิดตลาดวันแรกนักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นพระเอกนะครับซื้อสุทธิ 1,900 กับอีก60ล้านบาทนะครับส่วนเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างไปติดตามดูครับเมื่อคืนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับเปิดทำการซื้อขายวันแรกปรากฏว่าตอนปิดตลาดนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย18จุดสำหรับดาวโจนส์เนี่ยต้องถือว่าแทบไม่ขยับกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนบวก 18.78 จุดปิดที่ 23,346 จุดนะครับหลังจากตอนเปิดเนี่ยดิ่งลงมาแรงเกือบ300จุดนะครับแต่มาฟื้นเอาช่วงกลางๆแล้วก็ท้ายๆปิดเป็นบวกได้เล็กน้อยนะครับเมื่อคืนครับดาวโจนส์ได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ดีตัวขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.5% เพราะรับข่าวซาอุดิอาระเบียลดการส่งออกน้ำมันในเดือนธันวาคมแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงวิตกครับวิตกอะไรวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐกับจีนรวมทั้งเรื่องของ government shutdown ของทางสหรัฐด้วยนะครับส่วน S&P 500เพิ่มขึ้น3จุดนะครับปิดที่ 2,510 จุดดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,665 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา30จุดด้วยกันครับส่วนทองคำว่าไงบ้างเมื่อคืนราคาทองคำนะครับราคาทองคำเมื่อคืนราคาในตลาดโคเม็กนะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมา 2.8 เซนต์เพิ่มขึ้นมา2เหรียญ80เซนต์ปิดที่ 1,284 เหรียญต่อออนซ์นะครับเนื่องจากแรงหนุนจากการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากการมองว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง government shutdown หน่วยงานรัฐบางแห่งในสหรัฐและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับส่วนเช้านี้ที่ฮ่องกงราคาขยับขึ้นมา22ดอลลาร์เลยนะครับ22ดอลลาร์เลยสำหรับที่ฮ่องกงเช้าวันนี้ครับส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราเช้าวันนี้เป็นดังต่อไปนี้นะครับราคาทองคำบ้านเรานะครับเป็นดังต่อไปนี้นะครับนี่คือราคาทองคำบ้านเราราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,600 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,700 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละนะครับ 20,000 กับอีก200บาทต่อ1บาททองคำนะครับนี่เป็นราคาทองคำบ้านเราเช้าวันนี้โดยสมาคมค้าทองคำนะครับส่วนวันนี้ครับแนวโน้มตลาดหุ้นจะเป็นยังไงบ้างสดตรงไปที่คุณมิ้งนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์KGI ประเทศไทยคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์สดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับนะครับเปิดตลาดมาว่ากันว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังดูอืดๆอยู่นะครับวันนี้ก็เหลือวันนี้1วันสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ก็เหลืออีกวันนึงเหลือแค่2วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับคุณมิ้งครับครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรายังผมนะฮะแล้วก็ฝ่ายรีเสิร์ช KGI เองเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะประเทศไทยเองน่าจะยังคงเอาเปอร์ฟอร์มประเทศอื่นได้อยู่นะแล้วเมื่อวานเองก็เห็นภาพอย่างหนึ่งนะฮะก็คือประเทศไทยเองเนี่ยลงน้อยกว่าประเทศอื่น บวกเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าประเทศอื่นลงกันเยอะนะแต่เราก็แข็งแกร่งกว่านะครับ มาดูปัจจัยต่างๆบ้างนะครับที่อาจจะมีผลในช่วงนี้นะครับจากทางฝั่งต่างประเทศเองเนี่ยเป็นลบนะครับก็คือในเรื่องของ Apple นะครับก็กังวลกันในเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะกระทบมาบ้างสำหรับประเทศไทยแต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะเราเชื่อมโยงกับหุ้นเทคโนโลยีไม่เยอะนะครับก็คงจะไปกระทบทางฝั่งเอเชียเหนือซะมากกว่านะฮะมากกว่าบ้านเรานะครับอันนี้คือปัจจัยลบแรกนะครับปัจจัยลบที่2นะครับอันนี้น่ากังวลนะฮะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจประเทศหลักๆเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะชะลอลงนะไม่ถึงขั้นติดลบอะไรนะครับแต่ชะลอลงก็คือตัวเลขของจีนเองเนี่ยตัวเลขออกมาก็ชะลอนะครับแล้วก็ทางสหรัฐกับยุโรปเนี่ยชะลอตัวเช่นเดียวกันสำหรับตัวเลข PMI นะครับภาพนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนักสำหรับระยะกลางนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับอาจจะเข้ามาถ่วงน้ำหนักบ้างนะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยืนได้เอาประฟอร์มประเทศอื่นได้บ้างก็คือราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็คงจะประคองหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เซ็ตอินเด็กซ์ได้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของ
สิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนจับตาดูอยู่นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่แคปอัพไซด์บ้านเราไม่ให้ขึ้นมากนักแต่ว่าก็จะยังไม่ลงมากนักเนี่ยก็คือในเรื่องของการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไปนะครับตรงนี้เนี่ยยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเป็นลักษณะที่ยังกล้าๆกลัวๆอยู่ขายก็ยังไม่อยากขายซื้อก็ยังรอดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยืนได้แต่บวกไม่เยอะนะครับในวันนี้นะครับคุณมิ้งครับถ้าเลือกตั้งปรากฏว่าเลื่อนจาก24กันยายนออกไปแต่อยู่ในกรอบก็คืออาจจะประมาณสักกลางเดือนหรือปลายเดือนพฤษภาคมอย่างเงี้ยครับผลจะมีเชิงลบต่อตลาดหุ้นไหมครับเนี่ยครับในช่วงต้นของการประกาศนะผมเชื่อว่ามีผลนะครับนักลงทุนน่าจะมองด้านลบเกิดขึ้นก่อนในระยะสั้นใช่ครับในระยะสั้นนะครับเกิดภาพลบเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของ sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็คือในเรื่องของการบริโภคในประเทศที่ทุกคนคาดหวังกันว่าการเลือกตั้งน่าจะช่วยเข้ามาหนุนบ้างนะครับก็จะมีการดึงออกไปดีเลย์ออกไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือเป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีในช่วงต้นแต่ถามว่ากระทบแรงมากไหมนะครับถ้าไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบเวลาที่ผมเชื่อว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยส่วนใหญ่มองกันอยู่แล้วว่ามันยังอยู่ในกรอบเวลาที่รับได้ซึ่งมันประกาศอยู่ในกฎหมายฉบับแรกที่ประกาศกันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลลบบ้างในระยะสั้นๆนะครับใช่ครับแต่ระยะกลางแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีผลน้อยหน่อยเพราะว่านักลงทุนสถาบันก็ได้คาดการณ์แล้วล่ะถ้าเกิดมีการขยับอยู่ตามกรอบที่มีการประกาศไว้ตามกฎหมายเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับคุณมิ้งครับครับขอให้อยู่ในกรอบเดิมนะครับนะทีนี้ครับขยับมาหน่อยครับมาดูกันหน่อยว่าสำหรับกรอบทางเทคนิคนะครับขอเริ่มจากกรอบทางเทคนิคในช่วง2วันทำการที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับคุณมิ้งครับครับเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าในเรื่องของพระราชกฤษฎีกายังไม่มีการประกาศอะไรออกมาครับนะครับผมยังคงมองว่าแนวต้านด้านบนเนี่ยไม่สูง1580นะครับ1580นะครับแล้วก็ถ้าโชคดีถัดไปคือ1600จุดนะครับผ่านได้นะครับ1580นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับด้านล่างนะครับมองที่1550จะเป็นแนวรับด้านล่างนะครับครับนะครับเอาละครับขยับมาดูหน่อยสำหรับกลยุทธ์นะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยในช่วง2วันที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับคุณมิ้งครับครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกคือนักลงทุนรอดูกันหมดเลยเป็นลักษณะ wait and see ครับนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยจะแข็งกว่าเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเทรดดิ้งกรอบการเทรดเนี่ยอาจจะแคบสักนิดนึงครับนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นเก็งกำไรสั้นแต่ว่าอาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองว่าถ้าเกิดว่ามีภาวะที่หุ้นมีภาพของการย่อตัวลงมาหาจังหวะซื้อนะครับเพื่อผลการลงทุนหวังผลสัก3เดือนถึง6เดือนครับนะครับน่าจะเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่นักลงทุนประเภทนี้มากกว่าครับนะเพราะอย่างที่บอกคือในช่วงสั้นเนี่ยผมมองว่าการแกว่งตัวตลาดหุ้นไม่ได้มากนักครับนะครับคือแกว่งตัวน้อยๆเนี่ยกำไรมันก็จะนิดเดียวไม่รู้คุ้มเสี่ยงหรือเปล่าใช่ไหมคือไม่ได้เหมาะกับสำหรับการเทรดดิ้งซื้อมาขายไปอันนี้อาจจะไม่เหมาะเหมาะสำหรับซื้อแล้วถือยาวสัก3เดือน6เดือนอันนี้เหมาะใช่ครับนะครับเอาละครับก่อนจะไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่คุณมิ้งคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับขอไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วนะครับตอนนี้ 9:58 นะครับดัชนีบวก 6.29 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,572 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,400 กับอีก2ล้านบาทนะครับCPO ซื้อขายอันดับ1 71บาทบวกขึ้นมา75สตางค์อันดับที่2 AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน64บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนมุมมองจากทาง KGI AOT ราคาประมาณนี้ซื้อไม่ซื้อดีครับคุณมิ้งครับครับสำหรับตัว AOT นะฮะพื้นฐานคือซื้อครับนะฮะพื้นฐานผมทางฝ่ายรีเสิร์ชเราแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่บริเวณ82บาทครับนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแต่ในเชิงกราฟเองนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าแพทเทิร์นของเขาไม่ได้เป็นขาขึ้นและไม่ได้เป็นขาลงไซด์เวย์เป็นลักษณะการไซด์เวย์ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นลักษณะการเทรดดิ้งอาจจะอึดอัดสักนิดนึงครับนะครับผมมองกรอบแนวต้านนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 65.5 นะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ63บาทครับนะจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะครับจนกว่าจะดีดพ้นกรอบแนวต้านหรือหลุดกรอบแนวรับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเก็งกำไรขอแนะนำว่าอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับ63บาทจนถึง 65.5 นะครับเก็บแถวๆ63ครับแล้วทำกำไรระยะสั้นแถวๆ65บาท50สตางค์ได้นะครับ
ครับโดยพื้นฐาน KGI ประเทศไทยเล็กพอเมนซื้อ AOT และให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่82บาทนะครับครับเอาละครับลงมาดูซื้อขายอันดับ3 Beauty Community จำกัดมหาชน7บาทบวกขึ้นมา15สตางค์เด้งขึ้นมารอบนี้ซื้อไม่ซื้อดีครับครับสำหรับตัว Beauty นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพระยะกลางของเขาเป็นขาลงภาพระยะกลางเป็นขาลงนะครับแต่ว่าสำหรับภาพระยะสั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นการรีบาวในเทรนด์ขาลงครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วโดยปกตินะครับการรีบาวตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ไกลนักนะครับเนื่องจากเป็นการรีบาวเทรนด์ขาลงนะครับจะมีแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ7บาท20ครับนะครับแล้วก็ถัดไปคือบริเวณ7บาท80ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นเก็งกำไรนะครับตามแนวต้านหาจังหวะขายครับนะครับแล้วก็ในส่วนของจุด stop loss นะครับแนวรับก่อนแล้วกันนะแนวรับอยู่ที่ 6.85 จุด stop loss อยู่ที่ 6.5 นะครับนะครับถ้ารอเก็บรอย่อแถวๆ 6.85 นะและทำกำไรก็2แนวต้านแรก7บาท20ต้านต่อมา7บาท80สำหรับบิวตี้นะครับแต่ถ้าหลุด6บาท50ขายคัดนะครับครับเอาละครับลงมาดูอันดับที่4ปตท.สผ.นะครับตามข่าวเนี่ยอพยพเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับเรื่องของปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของผู้บริโภคด้วยสำหรับปตท.สผ.ที่แถลงออกมานะครับล่าสุดปตท.สผ. 113บาท50สตางค์เด้งบวกขึ้นมา1บาทตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.สผ.ครับครับสำหรับตัวปตท.สผ.นะฮะคำแนะนำพื้นฐานคือแนะนำซื้อซื้อนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมเนี่ยอาจจะอยู่สูงสักนิดนึงนะครับคือ145บาทนะครับคือเรามองภาพระยะยาวสักนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ขาลงอยู่สำหรับตัวปตท.สผ.ครับซึ่งไม่แปลกใจนะครับก็เป็นเทรนด์เดียวกับราคาน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะหมดสตอรี่ในส่วนของการประมูลแหล่งบ่งกฎครับนะทำให้ในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะทำให้เรียกว่าคาตาลิสต์ต่างๆเนี่ยมันลดลงนะครับสำหรับตัวปตท.สผ.นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะซื้อเพื่อในเรื่องของเทคนิคอลรีบาวด์เป็นหลักครับนะเนื่องจากว่าในเชิงของตัว RSI เนี่ยลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้ครับนะครับเทคนิคอลรีบาวด์ตรงนี้ผมมองแนวต้านของเขาอยู่ที่บริเวณ120นะครับถ้าซื้อที่บริเวณแถวๆ113บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน120จุด stop loss เผื่อไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นขาลงอย่างที่บอกนะครับ110บาทนะครับนะครับซื้อเมื่อย่อแถวๆ113บาทครับแต่ถ้าหลุด110บาทขายคัดนะครับครับลุ้นปตท.สผ.เด้งแถวๆ120บาทนะครับครับในเชิงพื้นฐาน KGI ประเทศไทยเล็กคอมเมนต์ซื้อปตท.สผ.และให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้คือ145บาทนะครับขอปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับ PTT GC นะครับตัว PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับราคาในกระดานล่าสุด70บาท75สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ GC ครับครับในเชิงพื้นฐานเราแนะนำแค่ถือครับนะครับเพราะว่าเรามองไซเคิลของปิโตรเคมีตอนนี้สำหรับตัวปตท PTT GC เนี่ยน่าจะอยู่เข้าของไซเคิลขาลงละหลังจากที่เป็นไซเคิลขาขึ้นมาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับนะครับปีนี้น่าจะเริ่มเข้าสู่ไซเคิลขาลงสำหรับตัวปิโตรเคมีครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนำซื้อนะครับแนะนำแค่ถือนะครับแล้วก็ในเชิงของเทคนิคเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มวิวเดียวกันกับในเชิงพื้นฐานคือกำลังจะเป็นเทรนด์ขาลงครับนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว PTTGC เนี่ยไม่แนะนำซื้อครับนะครับไม่แนะนำซื้อนะครับยกเว้นว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำนะครับครับเก็งกำไรเนี่ยถ้าจะเข้าไปแล้วหรือมีอยู่เนี่ย70บาทให้เป็นจุด stop loss เผื่อไว้ด้วยนะครับครับนะจุดคัดแถวๆ70บาทนะครับครับเล็กคอมเมนต์เพียงถือ GC นะครับครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยครับราคาเหมาะสมอยู่ที่93บาท93บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ GC นะครับครับเล็กคอมเมนต์เพียงถือนะครับครับเอาละครับนิดเดียวครับคุณกันกนิษฐ์ถามว่าระหว่างโรงไฟฟ้าระหว่างผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง TPIPP หรือ BCPG เนี่ยถ้าจะรับเนี่ยตัวไหนน่ารับที่สุดรับตัวไหนดีแล้วขอแนวรับด้วยครับคุณการคณิตขอถามแทรกมาหน่อยนิดนึงก่อนครับครับถ้าถามตัวนี้นะครับตัว BCPG เนี่ยผมแนะนำว่าตัดออกก่อนเพราะว่าถือว่าอัพไซด์เต็มละนะครับราคาเหมาะสมที่ไฟรีเสิร์ชเราให้ไว้เพียงแค่18บาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ตัดช้อยที่1ก่อนเหลือ2ช้อยนะครับเหลือ TPIPP นะฮะตัวนี้ไฟรีเสิร์ชยังไม่ได้ออกบทวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงพื้นฐานผมยังไม่มั่นใจแล้วกันครับนะครับตัวที่มั่นใจตัวสุดท้ายคือตัวราชบุรี
นะครับตัวนี้ฝ่ายรีเสิร์ชแนะนำซื้ออยู่แล้วก็ราคาเหมาะสมอยู่ที่63 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวราชบุรีน่าจะตอบโจทย์นะในเชิงพื้นฐานก่อนรับแถวไหนดีครับราชบุรีครับครับในส่วนของแนวรับนะครับมองแนวรับอยู่ที่ 50.5 50บาท50สตางค์เป็นแนวรับนะครับครับคุณกันกนิษฐ์ครับสำหรับผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง KGI ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้63 บาทนะครับครับเอาละครับขออนุญาตไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นนะครับจากทาง KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับตัวแรกเลือกตัว CPO นะครับCPO จำกัดมหาชนนะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปีนี้ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับคุณมิ้นครับมองว่าบอททอมเอาไปแล้วตอนไตรมาสที่3ครับนะครับตอนไตรมาสที่4น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไตรมาสที่1ต่อเนื่องเลยแล้วก็ย้ำว่าการเลือกตั้งเนี่ยโดยปกติมีผลกับตัว CPO พอสมควรเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ผมมองว่าการฟื้นตัวของกำไรน่าจะคือละที่ไตรมาสที่4กับไตรมาสที่1นะครับในเชิงของ PE นะครับตอนนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังพอสมควรครับตอนนี้ PE สำหรับปีนี้อยู่ที่บริเวณ25เท่านิดๆนะ25เท่านะครับค่าเฉลี่ยย้อนหลังเขาอยู่แถวๆ32เท่าครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้แพงนักครับนะระดับราคาตรงแถวๆ70บาทครับนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPO จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับราคาเหมาะสมยังยืนอยู่ที่90บาทนะครับ90บาทนะครับครับแล้วถ้าจะเก็บ CPO ซึ่งราคาในกระดานณขณะนี้72บาทถ้าจะซื้อได้แถวไหนครับคุณมิ้งครับตอนนี้เนี่ยตัว CPO มีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาตอนเช้านี้แรงกว่าที่คิดครับนะครับกำลังจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่72บาทพอดีเลยเป็นแบบ EMA ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เป็นกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมนะครับครับถ้าเบรกผ่าน72บาทได้ follow by ครับนะครับ follow by ได้นะครับถือว่าเป็นการพ้นแนวโน้มขาลงครับนะครับแต่ถ้าไม่พ้น72บาทครับนะครับอาจจะยังคงมีแรงขายเป็นลักษณะที่ขายที่แนวต้านลงมาครับนะอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับผมมองว่าอาจจะย่อลงมาเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่71บาทแล้วก็70บาทครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นซื้อได้หลายแนวนะ1 คือเบรกเอาท์ทะลุ72บาทขึ้นไปก็ follow by เลยซื้อตามก็ได้หรือถ้ายังไม่ผ่านก็ลงมาตั้งหลักรอย่อแถวๆ71บาทสักไม้หนึ่งแล้วถ้าย่อลงมาแถวๆ70บาทแล้วเก็บได้ยิ่งสวยเลยนะครับครับ70บาทก็ได้71บาทก็ได้หรือซื้อเมื่อทะลุ72บาทขึ้นไปก็ได้นะสำหรับ CPO นะครับครับแต่ถ้าเกิดผิดทางแล้วครับครับจุดสต็อปลอสอยู่ที่67บาทหลุด67บาทสำหรับ CPO ขายคัทนะครับครับเอาละครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณมิ้งครับอีกตัวนึงนะครับเลือกเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะคือตัว Bcrimเดี๋ยวนะโรงไฟฟ้าเนี่ยคุณมิ้งใช่ไหมตั้งแต่ปลายปียันต้นปีเนี่ยคำถามเนี่ยเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเยอะมากเลยนะผมก็มานั่งคิดดูทำไมอ๋อสงสัยเขาบอกว่าหุ้นในกลุ่มปลอดภัยก็มีโรงพยาบาลแล้วก็โรงไฟฟ้าเพียงแต่ว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมีหลายโรงมากเลยคุณมิ้งนะครับก็เลยเลือกไม่ถูกไงตกลงเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าแล้วคุณมิ้งเลือกโรงไหนครับเนี่ยครับเลือกตัว Bcrim นะครับ Bcrim Power จำกัดมหาชนนะครับครับเด่นกว่าโรงไฟฟ้าโรงอื่นตรงไหนบ้างล่ะครับคุณมิ้งคำถามคือตอนนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมราคาเหมาะสมหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าแต่ละตัวของแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยไม่เท่ากันแล้วบางโบรกเกอร์ให้ตัวนี้ราคาเหมาะสมสูงกว่าอีกตัวนึงครับนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างหลากหลายตัวนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติฐานที่ใช้ในเรื่องของการลงทุนในอนาคตแล้วก็ในส่วนของตัว discount rate ที่ใช้ในการประเมินค่าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่าย research KCI เรายึดวิธีที่ conservative สุดๆเลยก็คือเอาเฉพาะโครงการที่มีในมือมาคำนวณนะฮะเราจะไม่คำนวณโครงการที่อยู่ในอนาคตเพราะว่าถือว่ายังไม่เกิดนะฮะมีความเสี่ยงยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์นะครับเราขอโครงการที่มีอยู่ในมือเท่านั้นมาคำนวณนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยณราคาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัว Bcrim เนี่ยกลายเป็นตัวที่มีอัพไซด์ดูน่าสนใจนะครับในขณะที่อัตราการเติบโตของกำไรนะฮะบนโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในมือนะฮะปีนี้เนี่ยโตเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับปีนี้นะครับโตเด่นที่สุดในกลุ่มคือประมาณ 50% ครับนะครับแต่ถ้าดูกราฟราคาแล้วเนี่ยดูเหมือนยังไซด์เวย์ต้มเตี้ยมต้นเตี้ยมอยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันเลยนะคุณมีใช่ครับจะเห็นว่าแกว่งอยู่ตรงเส้น200วันมาค่อนข้างนานกันครับนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าหลังจากที่เขาเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือแบ่งเกาะอยู่ที่เส้น200วันนะครับเพื่อรอสัญญาณการเบรกอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ Bcrim Power จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ
ครับสำหรับตัวบีกริมนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่31 บาท31 บาทนะครับแล้วถ้าจะซื้อบีกริมซึ่งณขณะนี้เนี่ยราคาในกระดานของบีกริมนะเดี๋ยวนะครับตัวบีกริมพาวเวอร์ราคาในกระดาน27 บาทนะครับถ้าจะซื้อบีกริมเนี่ยซื้อได้แถวไหนครับเนี่ยครับแนวรับบีกริมเนี่ยจะมีอยู่2แนวนะครับแนวรับแรกคือ 26.5 ถัดไปคือ26ครับนะซึ่งตรง26เนี่ยต้องบอกว่าก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถวๆนั้นเลยครับนะครับ 26.5 ก็ได้หรือจะอยากจะสวยๆก็รอสัก26ก็ได้นะครับใช่ครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA พอดีเลยครับนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณมิ้งเจอผิดทางนะครับหลังจากที่หลุดเส้น200วันลงมาแล้วผมให้ต่อรองสักบาทนึง นะครับก็จุดสต็อปลอสอยู่ที่25 บาทเข้าให้เร็วแต่ตอนออกก็ออกให้ไวถ้าหลุด25บาทคัดก่อนเลยนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทาง KGI ประเทศไทยโดยคุณมิ้งสุโชติธีระวรรณรัตน์1คือ CPO ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม90 บาทและปิดท้ายด้วย Bigrim Power จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ31 บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณมิ้งครับครับสำหรับภาวะตลาดในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามข่าวเพิ่มเติมเร็วๆกันสักนิดนึงนะเนื่องจากว่าจะเห็นว่าการแกว่งตัวของตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแรงที่ต่างประเทศครับนะเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแรงเลยในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อย่าพึ่งกลัวจนไม่สามารถที่จะทำการลงทุนและเสียโอกาสการลงทุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ติดตามข่าวสารสักนิดนึงนะครับแล้วก็กำหนดในส่วนของจุด stop loss เผื่อไว้ให้ดีเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างเร็วนะครับก็อันนี้ก็อยากจะเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้สำหรับการลงทุนในช่วงเดือนมกราคมนะครับครับคุณมิ้งระหว่างข่าวเลือกตั้งเลื่อนไหมเลื่อนไปเมื่อไหร่กับข่าวพายุที่จะเข้าภาคใต้วันนี้ครับน้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากันครับคุณมิ้งครับน้ำหนักเรื่องของการเลือกตั้งมากกว่านะฮะน้ำหนักพายุเนี่ยมันไปกระทบในกลุ่มอุตสาหกรรมไม่กี่กลุ่มครับนะครับแล้วก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจที่โซนภาคใต้นิดหน่อยครับนะครับแต่ว่าถ้าการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เป็นมหาภาคนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณมิ้งครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีใหม่ปีนี้ปี62นะครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ้งคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์KGI ประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณมิ้งให้กรอบการเคลื่อนไหววันนี้แนวรับด้านล่าง 1,550 จุดซึ่งจะคลุมไปถึงพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ด้วย 1,550 จุดเป็นแนวรับแนวต้าน 1,580 จุดถ้าเด้งแรงมีโอกาสลุ้น 1,600 จุดในสัปดาห์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าตอนนี้เล่นแบบไหนดีคุณมิ้งบอกว่าถ้าเล่นเนี่ยนะเล่นรอบก็ยังไม่คุ้มเลยไม่เหมาะกับการเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นๆซื้อเช้าขายสายซื้อสายขายบ่ายซื้อบ่ายขายเย็นเพราะว่าแก็บมันน้อยนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มแล้วคุ้มหรือเหมาะกับกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนนะครับคุณมิ้งบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเย็นๆพร้อมจะถือยาวๆสัก3เดือน6เดือนเนี่ยอันนี้เหมาะหน่อยนะครับเล็งหุ้นดีๆที่ราคาย่อๆลงมาเนี่ยน่าเก็บก็มีหลายตัวนะครับให้ใช้กลยุทธ์นี้แล้วก็ฝากหุ้นเด่นให้เราไปทำกันบ้านด้วยนะครับเวลาฟังใครมาหุ้นเด็ดระวังจะโดนเด็ดชีพนะครับทำกันบ้านด้วยนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไปหาแต่ละโบกเนี่ยเอาหุ้นเด่นมารวมๆกันเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยนะครับจะลงยังไงไหวอ่ะต้องมีการคัดต้องมีการสกรีนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ทำกันบ้านด้วยตัวเองต่อเนี่ยความรู้ไม่เกิดประสบการณ์ไม่ได้แล้วเวลามีปัญหาพลิกผันขึ้นมาเนี่ยจะรับมือได้ไม่ค่อยดีแล้วจะจบด้วยการขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นสกิดเตือนกันด้วยความรักแล้วก็เคารพอย่างยิ่งทีเดียวนะครับสองหุ้นเด่นที่ KGI แนะนำให้ไปทำกันบ้านต่อก็มี CPO นะครับแล้วก็มี Bigrim Power จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเอาละครับขยับไปดูนักกลยุทธ์บ้างครับนี่เป็นนักกลยุทธ์ขวัญใจมหาชนเลยนะครับแล้วก็ปีใหม่นะครับเริ่มต้นนะครับมาคุยกับเราได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยด้วยผมหมายถึงคุณแบงค์ครับคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรัญกุลนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวแต่วันนี้ผมขึ้นภาพเนี่ยวันนี้ใส่สูตรผูกไทยนะไม่ได้ใส่ชุดเจ้าพ่ออย่างปัจจุบันไม่โกรธกันนะครับคุณแบงค์ โอ้โหคนนี้เขาต้องคนเงียบจริงๆไงเดี๋ยวต้องขอโทษด้วยก่อนนะเดี๋ยวจะมีประเด็นนะฮะเอาละครับสำหรับหลังจากหุ้นบ้านเราเปิดมาบวกเกือบ7จุดณขณะนี้นะครับนักกลยุทธ์อย่างคุณแบงค์เนี่ยมองแนวโน้มหุ้นไทยในช่วง2วันที่เหลือของสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงครับคุณแบงค์
ผมมองว่าตลาดเองเนี่ยก็ยังจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบก่อนนะครับ คือขึ้นดูดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับผมมองกรอบเนี่ยด้านล่างเนี่ย 1,560 จุดนะครับด้านบนเนี่ยผมขอดู 1,580 ก่อนนะครับแต่เอาให้ถ้าเกิดจะมองเป็นบวกไปเลยเนี่ย อย่างน้อยมันต้องยืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย1เดือนก่อนนะครับ 1,597 จุดมันถึงจะบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มกลับมาละเอากลมๆคือสัก 1,600 ได้มั้ย 1,600 แล้วกันนะครับนะต้องยืนอยู่เหนือ 1,600 ได้ด้วยวอลุ่มแน่นๆซะก่อนถึงจะดีใช่ไหมครับครับนะครับปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องตามกันเนี่ยครับคุณแบงค์ครับคือผมมองอย่างนี้นะคือหลายๆคนจะถามกันว่าต้นปีเนี่ย LTF เนี่ยมันจะมีพวกที่มันโดนปลดล็อกนะฮะมันจะมีขายออกมาเยอะไหมครับนะฮะต้นปีผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับในทางสถิติเนี่ยเราไปดูมานะมันขายทุกปีนี่แหละ LTF เนี่ยแต่ปีไหนที่ตลาดขึ้นเยอะๆปลายปีต้นปีเนี่ยแรงขายจะเยอะครับครับแต่ปีไหนที่ตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแรงขายต้นปีก็จะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นักอย่างปลายปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นต้นปีก็แรงขายไม่น่าจะเยอะใช่ไหมคุณแบงค์ไม่คิดว่าจะเยอะครับครับอันนี้เรื่องแรกเป็นปัจจัยที่ทำให้คลายความกังวลไปได้เฮือกหนึ่งนะระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยมันยังคลาเคล้าไปด้วยปัจจัยลบซะเยอะนะครับเพราะว่าพอเปิดมาปั๊บเนี่ยปลายปีจีนประกาศตัวเลข PMI ออกมาครับที่คนเขาดูมันเป็นคล้ายๆเป็นตัวเลขของเศรษฐกิจนะครับและไม่ค่อยสวยใช่ไหมไม่ค่อยสวยสหรัฐเมื่อวานประกาศออกมา PMI ก็ไม่ค่อยดีครับนะครับก็เลยทำให้ภาพเซนติเมนต์ของต่างประเทศเนี่ยมันยังดูคลาเคล้าไปด้วยปัจจัยลบนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็ยังจะดูว่าเอ๊ะการคุยกันระหว่างสีจิ้นผิงกับคุณทรัมป์เนี่ย จะออกมาหน้าไหนก็ยังไม่รู้เลย7มกราใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ครับแต่จริงๆมันยังมีเวลานะมันก็ไม่ได้บอกว่าขีดเส้นแบบ7ปั๊บต้องได้อะไรออกมาเลยนะฮะจริงๆก็ยังมีเวลาอยู่พอสมควรนะฮะในการที่จะให้เขาได้เจรจาคุยกันนะครับซึ่งคุณทรัมป์เองทวิตออกมาเป็นระยะๆก็คือเพราะนี่ออกมาเป็นบวกนะนะแต่ทุกคนก็อยากจะรอเป็นรีซอลต์จริงๆมากกว่าเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยเหมือนกับแบบเปลี่ยนได้ตลอดอ่ะนะคุณแบงค์บอกว่าปัจจัยที่ทำให้ใครความกังวลมีไหมมีเพราะคาดว่าต้นปีเนี่ยแรงขายจากกอง LTF ที่ครบกำหนดเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะเพราะตอนปลายปีเนี่ยหุ้นเราเนี่ยไม่ค่อยสวยใช่ไหมถ้าปีไหนปลายปีหุ้นขึ้นเยอะๆต้นปีมีขายแยะแต่ปลายปีกับต้นปีนี้มันไม่ใช่ก็เลยคาดการณ์ว่าแรงขายจาก LTF เนี่ยไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะมากนะครับอันนี้ปัจจัยใครความกังวลแต่ปัจจัยหลักๆที่ปกคลุมเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นบ้านเราอยู่แล้วก็น่าจะเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกเลยก็คือความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวใช่ไหมคุณแบงค์ใช่ไหมดูได้จาก PMI ของจีน PMI ของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับต่างๆเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เป็นปัจจัยที่ปกคลุมอยู่นะครับทีนี้นะครับปัจจัยภายในของเราในฐานะนักกลยุทธ์เนี่ยเรื่องเลือกตั้งจะเลื่อนไหมจะเลื่อนไปเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มมีน้ำหนักในการนำมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วบ้างหรือยังถามตรงๆเลยครับคุณแบงค์ก็ล่าสุดจริงๆทางกกต.หรือประธานนายกเองก็ออกมาพูดเหมือนกันนะบอกว่ายังยืนยันนะ24กุมภาเนี้ยไม่เปลี่ยนนะครับแล้วผมมองอย่างนี้ละกันว่าถึงแม้จะเลื่อนบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบภายในครึ่งปีแรกอยู่ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหุ้นที่น่าจะรับประโยชน์จากการเลือกตั้งนะผมก็คงจะดูกลุ่มหุ้นที่มันอิงกับการบริโภคในประเทศละกันนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาล่าสุดเดือนพฤศจิกาเนี่ยจริงๆตัวเลขการบริโภคก็เด่นสุดนะครับคือโตค่อนข้างจะดีนะครับก็คงไม่พ้นตัว CDO นะฮะถ้าเกิดเอาดูแบบเบสิกเลยนะเพราะว่าทุกหย่อมย่านก็มีหย่อมย่านเซเว่นอีเลเว่นอยู่หมดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าอาจจะได้บ้างนะครับก็คือพวกบัตรเครดิตนะครับ KTC ตัวนี้ก็น่าสนใจครับหรือว่ากลุ่มสื่อโฆษณาอย่าง VTI หรือแพลนดีแต่ผมขอเอาสื่อที่อิงเป็นพวกสื่อ out of home นะพวกป้ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีผมว่าเหนื่อยใช่ยังเหนื่อยอยู่นะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับก่อนจะไปถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคุณป้ายครับคุณป้ายนี่แฟนประจำรายการเลยให้กำลังใจรายการมาโดยตลอดแล้วก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคุณป้ายสงสัยครับ
เรื่องเกี่ยวกับตัว WHA Corporation จำกัดมหาชนนะ WHA นะครับคุณป้ายมีต้นทุนอยู่4.27 บาทนะครับถือต่อได้ไหมแนวต้านต่อไปเท่าไหร่มุมมองของคุณแบงค์ยังมอง WHA เนี่ยยังคงดีอยู่ไหมครับคุณแบงค์ผมว่าในประเด็นของ EEC ผมว่าเราถือกันยาวๆได้นะถือยาวได้นะต้องบอกว่าตลาดลงมาแต่ WHA นี่ก็ถือว่าสวนพอสมควรนะปลายปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเรายังให้5บาทนะผมคิดว่าตลาดไม่ดีเราอาจจะทนถือหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่ายังเป็นหุ้นที่มองกันยาวๆ EEC เกิดเนี่ยผมว่าถือได้ครับเอาสั้นๆนะถ้าเกิดเอาแบบได้ลุ้นก็คือต้องเบรก4.30 บาทขึ้นไปยืนให้ได้นะครับข้างบนเนี่ยผมว่าลุ้นได้4.30 บาทครับนะครับต้านต่อไป4.30 บาทถ้าทะลุก็มีโอกาสลุ้น4.50 บาทนะครับครับต้นทุนของคุณป้าย4.27 บาทตอนนี้4.26 บาทอ่ะจะเย็นๆครับคุณป้ายใจเย็นๆนะระยะยาวก็ยังถือต่อได้ใช่ไหมครับ WHA นะได้ครับสำหรับ WHA Corporation จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้5บาทนะครับต้านต่อไป4.30 บาทถ้าทะลุเจอกันแถวๆ4.50 บาทคือประมาณ4.50 บาทถ้าจะถือระยะกลางก็ยังถือได้นะครับคุณป้ายครับคุณแบงค์ยืนยันเลยนะครับเอาละครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติกันหน่อยนะครับในภาวะที่ต้องบอกว่ายังมีความอึมครึมคุมเครือและความวิตกปกคลุมอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับการเลือกที่จะสวนนะครับลงทุนสวนกับหุ้นบางตัวที่มีสัญญาณจะเด้งเนี่ยอันเนี้ยก็ยังมีจังหวะอยู่ใช่ไหมครับคุณแบงค์ครับผมหลักๆเลยนะ คือผมมองเรื่องของ valuation นะเวลาเราบอกจะสวนเนี่ย คือลงสวนของถูกก่อนนะคือของถูกไหมผมเองเซตอินเด็กซ์นะครับครับคือผมย้อนกลับไป12เดือนที่แล้วเนี่ยเวลาเราบู๊กันเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ย PE กัน17เท่ากว่านะซึ่งแพงกว่านี้ใช่ไหมวันนี้ PE นะแต่ผมอิงกับกำไรปีที่แล้วนะครับกำไรปีนี้เนี่ยเราก็ดู valuation ปีนี้นะครับ PE อยู่ 13.6 เท่าถูกกว่าปีที่แล้ว 20% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราจะบู๊บอกว่าถ้าต้นปีที่แล้วเราบู๊ได้เนี่ยวันนี้เรายิ่งต้องบู๊มากกว่าเดิมนะนะครับเพราะว่า valuation จริงๆถูกกว่าเดิมเยอะแม้ว่าภาพข้างนอกอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเดี๋ยวก็มีเรื่องสงครามการค้าเดี๋ยวก็มีเรื่อง recession เข้ามาแบบกระทบบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะ 20% discount แล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราหาหุ้นพื้นฐานดีๆเนี่ยเก็บสะสมได้นะแล้วมองข้ามความผันผวนสั้นๆออกไปเนี่ยผมคิดว่าโอกาสได้มากกว่าเสียนะคือยังลุ้นให้บู๊ในหุ้นบางตัวที่ยังพอเก็บได้ใช่ไหมครับผมนะครับอย่าถึงขนาดนั่งทับมือไปหมดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวระวังมือชานะผมมองว่าจริงๆมันก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสแล้วก็ทีมยังอยู่ในกลุ่มที่เน้นพึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลักด้วยใช่ไหมครับคุณแบงค์นะครับเอาละครับเราไปดูหุ้นเด่นนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติโดยคุณแบงค์นะครับหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติขอไม่เกิน2คุณแบงค์เลือกใครบ้างครับครับวันนี้ขอเป็นหุ้นในพวกเกี่ยวกับการเงินนะครับ2ตัวเลยนะครับตัวแรกผมขอตัวศรีสวัสดิ์ก่อนศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับชอบศรีสวัสดิ์มากกว่า MTC จริงๆเหรอคุณแบงค์ผมมองเรื่องของ valuation เนี่ยต้องบอกว่าศรีสวัสดิ์เนี่ย valuation ถูกกว่านะครับคือดีคนละอย่าง MTC เนี่ยโตเยอะศรีสวัสดิ์เนี่ยก็ไม่ใช่โตน้อยนะก็โตดีเหมือนกันแต่ข้อดีกว่าก็คือว่า valuation ก็น่าจะถูกกว่านะครับ PE อยู่ประมาณสัก 15-16 เท่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยศรีสวัสดิ์เนี่ยอ่อนแอเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างนะฮะระหว่างศรีสวัสดิ์กับบีฟิสซึ่งจบแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าเขาเก็บการบ้านจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วลดกฎในการเก็บดอกเบี้ยเนี่ยเกี่ยวกับจำนำทะเบียนรถเนี่ยเขาน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับที่เสนอกันอยู่ปัจจุบันก็คือไม่เกิน 28% ซึ่งมันลดความกังวลไปเยอะครับสินเชื่อเนี่ยยังโตได้ดีนะรูมในการขยายยังมีเยอะนะในอุตสาหกรรมนี้เราคาดสินเชื่อโต 23% ครับนะครับกำไรโต 31% ที่ 25 เท่า PEG ก็อยู่ประมาณ 0.5 เท่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นศรีสวัสดิ์เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วราคาหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดดูในทางเทคนิคประกอบด้วยนะครับ ราคาหุ้นเนี่ยยืนแถวๆโซนเส้นค่าเฉลี่ย200วันโซนด้านล่างแล้วคุณแบงค์ใช้ SMA หรือ EMA ผมจริงๆเวลาดูเนี่ยผมดู2อันเลยนะแล้วผมจะเห็นกรอบข้างบนเนี่ยมันจะมี
ด้านบนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก50นะครับข้างล่างเนี่ยอยู่มาสัก46นะครับมันก็อยู่ในกรอบเดี๋ยวนะแป๊บนึง50กับข้างล่างข้างมันจะอยู่มาสัก46นะฮะถึง44อันนี้คือโซนแนวรับในเส้นค่าเฉลี่ย200วันดูทั้ง EMA และ SMA นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่าอยู่ในโซนแนวรับเรียบร้อยแล้วถ้าเป็น SMA เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันราคาจะอยู่ประมาณ 43.87 ครับตีซะ44แล้วกันกลมๆนะครับหลังๆมาเนี่ยก็ไม่ค่อยหลุดนะหลุดแล้วมีแดงนะสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันเส้นสีแดงๆบนหน้าจอนะครับคือลงแล้วมีแดงลงแล้วมีแดงนะครับเอาละครับสีสวัสดิ์ recommend ซื้อสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับแล้วธนชาติให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของสีสวัสดิ์ไว้เท่าไหร่ครับคุณแบงค์ผมเราดูไว้56บาท56บาทคือราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับสีสวัสดิ์นะครับแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อแถวไหนครับคุณแบงค์ผมมองแถวๆ44บาท50 45บาทก็ยังเป็นอะไรที่ซื้อได้ครับ44บาท50หรือ45บาทซื้อได้นะก็ต่อราคาหน่อยตอนนี้ราคาในกระดาน45บาท50ตังค์นะครับครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณแบงค์stop loss ดู43บาท75สตางค์หลุด43บาท75สตางค์สำหรับสวัสดิ์ขายคัดออกมาก่อนนะครับเอาละครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตัวที่2ก็ยังเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเงินด้วยแหละครับคุณแบงค์ครับผมดูตัวของกรุงไทยเครดิตการ์ดนะครับ KTC KTC นะครับราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อตัวลงมาครับตามตลาดนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของการขอไลเซนส์นาโนกับ Pico Finance นะฮะก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่ขยายได้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเอาจากธุรกิจเดิมอย่างเดียวเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือ market share ครับของทั้ง personal loan ทั้งบัตรเครดิตที่ขยายตัวขึ้นมานะครับต้นทุนการเงินก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก็มีการล็อกยาวไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยถ้าจะขึ้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้กังวลนะครับในขณะที่PE เนี่ยเรากำลังพูดถึงหุ้นที่กำไรโตอยู่ระดับประมาณสัก 20% ต่อปีครับแต่ PE อยู่ระดับประมาณ10ต้นๆ13เท่าปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในโทนที่ valuation ไม่แพงแล้วนะครับราคาหุ้นลงมาค่อนข้างจะเยอะ ROE หรือ Return on Equity เนี่ยยังอยู่ในระดับประมาณสัก 30% นะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าทำแล้วนะสำหรับตัว KDC แล้วก็มีตลาดใหม่ที่จะเข้าไป Explore เพิ่มขึ้นอีกครับหล่นมาเจอ EMA 200วันแล้วก็มีเด้งด้วยนะครับนะถือว่าค่อนข้างโชว์พาวพอควรทีเดียวสำหรับตัว KTC นะครับเอาละครับ Recommend ซื้อ KTC บัตรกรุงไทยนะครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดไพรซ์เราให้ไว้40บาทครับ40บาทนะครับเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ KTC นะครับแล้วถ้าจะซื้อแถวไหนครับคุณแบงค์ซื้อเนี่ยผมมองว่า31บาทหรือแถวๆนี้จริงๆก็เป็นจุดที่ทยอยสะสมได้แล้วครับต่อสัก50ตังค์นะครับแถวๆ3เท่าไหร่ฮะ30บาทหรือ3131บาท25สตางค์ผมว่าเก็บได้ต่อสลึงนึงต่อหน่อยแต่นี่ผมมองยาวหน่อยคือถ้าคนมองยาวหน่อยเนี่ยต้นทุนห่างกัน25 50ตังค์ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่เขาไม่ถือใช่ไหมมันผลมันน้อยอ่ะเพราะเรามองเกมยาวอ่ะนะครับเอาเป็นว่าถ้าซื้อก็ตั้งแต่31บาทสลึง31บาททุ่นๆทยอยเก็บได้เลยสำหรับ KTC นะครับครับผมแล้วถ้าเกิดผิดทางครับคุณแบงค์ผิดทางผมดู stop loss ไว้30บาท50ละกันถ้าหลุด30บาท50ตังค์นะขายคัดออกมาก่อนนะครับครับผมยังคงยึดถือคอนเซปต์เดิมคือเข้าให้เร็วแต่ออกก็ต้องออกให้ไวด้วยนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติโดยคุณแบงค์นะครับอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล1คือสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ56บาทและปิดท้ายด้วย KTC บัตรกรุงไทยราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ40บาทนะครับคุณสายันถามใช่ไหมครับว่าระหว่าง AOT กับ Sentel อ่ะระหว่าง AOT กับ Sentel ถ้าให้เลือกตัวเดียวจะเลือกใครหรือจริงๆและดีทั้งคู่ครับคุณแบงค์คือให้เลือกนะยาวๆนะเราก็ไป AOT มากกว่าไปหนามบินไปหนามบินมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยต้องแข่งกับใครนะครับเซนเทลยังต้องแข่งกับหลายคนนะครับแต่ว่าภาพสั้นๆเนี่ยตัวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมจะ
จริงๆผมอยากดูตัวเลขให้ที่ออฟฟิเชียลออกมาก่อนตอนนี้ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์เพราะว่าไอ้ฟรีวีซ่าเนี่ยเริ่มใช้ก็คือธันวาแต่ตัวเลขยังไม่ออกนะฮะแต่มันมีตัวเลขที่เป็นอันออฟฟิเชียลเนี่ยออกมาบอกว่าเริ่มกลับมาโตแล้วแหละสำหรับตัวนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าเกิดคนจะเล่นในสตอรี่นี้เนี่ยบางทีเขาไปเล่นเป็นพวกบิวตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะลุ้นรีบาวเร็วมากกว่ามันวื้อหวามากกว่าใช่ไหมครับถ้าระหว่าง2ตัวนี้ดู AOT จะมีภาษีมากกว่านะครับถ้าเลือก AOT เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับอะไรไปที่80บาท80บาทนะครับตอนนี้ราคาในกระดานแค่64บาทเองนะคุณแบงค์คือตลาดขาที่มันเป็นแบบนี้นะเวลาเห็นทาร์เก็ตเยอะๆเนี่ยทุกคนจะควีชั่นตลอดมันจะถึงเหรอครับแต่เวลาตลาดมันมาเนี่ยมันแป๊บเดียวมันขึ้นไปละอันนี้คุณเตือนผมใช่ไหมทำเป็นทักเนี่ยเดี๋ยวเวลามันขึ้นมาดีเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้มีโอกาสเด้งแรงก็ได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมเอางี้ละกันคือถ้าเกิดซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นคนที่แบบมีจุดสต็อปด้วยนะครับก็ดูไว้62บาท50คือถ้าหลุดแล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนอาจจะไม่ได้ฟื้นแรงเนี่ยเราก็อาจจะถอยเอาตรงนี้เป็นจุดถอยออกมาก่อนครับน่าสนใจให้เป้าไว้80แต่ถ้าเกิดว่าซื้อแถวนี้ก็ทยอยเก็บได้แต่ถ้าหลุดถ้า AOT หลุด62บาท50คุณแบงค์บอกว่าให้ขายคัดหนีออกมาก่อนนะครับครับสำหรับนักลงทุนที่สั้นๆนะแต่ถ้าเกิดยาวๆเนี่ยเราก็ยังคิดว่า AOT ยังเป็นอะไรที่มองไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของประมูลพื้นที่สุวรรณภูมิอีกอะไรอีกนะฮะก็ยังมีประเด็นบวกเข้ามานอกจากเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับคุณแบงค์ท้ายสุดจริงๆมันเป็นคำถามที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนผมนะคือถ้าอ่านเยอะๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีคนเตือนบอกว่าเนี่ยหุ้นไทยก็จะเป็นถ้าเป็นอีเลดเวฟอ่ะก็จะเป็นอะไรนะขึ้น4จะไปขึ้น5แล้วก็จะจบแล้วล่ะคือจะเป็นปลายของขาขึ้นเนี่ยแล้วจากนั้นอาจจะซึมยาวก็ได้นะคือต่อไปอาจจะไม่ค่อยสดใสหุ้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆอย่างที่เคยเป็นมาก็ได้ครับคุณแบงค์มองยังไงอ่ะมันใกล้เคียงไหมคือผมมองอย่างนี้ครับคือเวลามองไม่น่าสนใจแล้วเนี่ยผมไม่คิดแบบนั้นแล้วมันจะเป็นปลายขาขึ้นไหมล่ะคือปลายครับอย่าลืมนะว่าเราลงมา 20% นะมันไม่ใช่ขาขึ้นนะมันขาขึ้นมันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วจริงๆเวลาเราเห็นตลาด correction นะครับในอดีตนะมันอาจจะกินระยะเวลาประมาณ9เดือนถึง18เดือนอาจจะเป็นปีถึงปีครึ่งนะปีถึงปีครึ่งแต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก9เดือนครับจริงๆเราถ้าเกิดบอกเราลงมาก็คือเราลงมาตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะครับอันนี้เรา10เดือนแล้วนะฮะคือจริงๆเราถึงค่าเฉลี่ยที่เป็นตลาดพักฐานแล้วนะครับนะครับแล้วในช่วงที่มันแย่ๆอย่างปี2000หรือปี2008เนี่ยจริงๆก็ใช้ระยะเวลาอยู่ไม่เกิน18เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ครับมันหล่นลงมาแล้วทุกคนก็จะพูดกันถึงเรื่องของ recession slowdown ทุกคนจะมีแต่ข่าวร้ายไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะวันนี้เราเทรดกัน PE 13เท่ากลางๆไม่ถึง14เท่าดีถ้าผมดู earning yield gap เนี่ยเกือบ 5% ซึ่งรอบที่แล้วนะในปี 2015-2016 เนี่ยจุด bottom ของตลาดคือ earning yield gap 5% ครับขึ้นตรงนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวร้ายมีแต่อย่าลืมว่าหุ้นทุกตัวมีราคาของมันนะครับพอถึงราคาที่น่าสนใจแล้วเราอย่าลืมต้องกลับมาดูด้วยเหมือนกันนะครับอย่าไปมองแต่ข่าวดู valuation ด้วยนะครับคุณแบงค์ไม่โกรธกันนะมันจะเป็นการเด้งเพื่อลงยาวๆป่ะถ้าเด้งอ่ะผมยังไม่คิดแบบนั้นนะเพราะว่าผมเห็นสัญญาณ slow down แต่ผมยังไม่เห็นสัญญาณ recession นะโอเคครับชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณแบงค์ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์นะครับคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรัญกุลนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักกลยุทธ์ยอดนิยมจริงๆเบอร์ต้นๆของบ้านเรานะครับคุณแบงค์อดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรัญกุลนะครับคุณแบงค์มองคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับคุณมิ้งโดยเฉพาะเรื่องกรอบการเคลื่อนไหวครับสัปดาห์นี้มองไว้ที่1560เพียงแต่ว่าแนวรับของคุณแบงค์ขยับขึ้นมาหน่อยของคุณมิ้งก็ประมาณสัก1550นะครับคุณมิ้งเนี่ย1550คุณแบงค์เนี่ย1560สำหรับแนวรับส่วนแนวต้านพอๆกันคือ1580อันนี้คลุมไปยังพรุ่งนี้ด้วยนะครับกลยุทธ์ก็คือว่าช่วงนี้คือต้องเลือกจริงๆอ่ะเป็น selective buy อ่ะนะครับต้องเลือกซื้อจริงๆแล้วก็ต้องเลือกที่มีสตอรี่ชัดๆด้วยแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะบางตัวราคาก็ลงมาเยอะเกินแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะดีดกลับขึ้นไป
สตอรี่หลักๆยังคงมีอยู่นะครับคุณแบงก์ก็เลยเลือกหุ้น2ตัวในกลุ่มการเงินมาฝากให้เราไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับตัวแรกคือศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผมคุยกับผู้บริหารล่าสุดนะเข้าใจว่า2เดือนคุยกันทีนึงอ่ะนะครับยังคงมั่นอกมั่นใจโดยหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างภายในของเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็เกณฑ์ของแบงก์ชาติล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเขาโดยตรงมากนักนะครับคือเกณฑ์มันชัดแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในการเดินหน้าต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณแบงก์ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้คือ56บาทอีกตัวหนึ่งคือบัตรกรุงไทย KTC ครับคุณแบงก์บอกว่านะครับมีสตอรี่แล้วก็มีโอกาสเด้งนะให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่40บาทถ้าจะซื้อรอยอดแถวๆ31แต่ถ้าหลุด30บาท50ให้ขายคัดสำหรับตัว KTC นะครับคุณเกษมทัศน์คุณปลาคุณพัชสอนคุณโจและคุณวรพันธ์สวัสดีนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคุณบังออนคุณวิสูตรคุณกอเตยคุณณัฐนันท์นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันคำถามมีฝากมานะครับตอบไม่ทันวันนี้ขอเป็นวันพรุ่งนี้หรือจะให้ตอบทางรายการวิทยุก็ฝากมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้นะครับส่วนท่านที่ติดตามกันและอยากจะให้กำลังใจทีมงานซะหน่อยทำยังไงดีเนี่ยทำได้โดยวิธีนี้ครับเรียนเชิญในการเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วอย่าลืมเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first ครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับและถ้าจะให้แน่นกว่านั้นก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้และเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญเลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับก่อนจะพักเบรกกันครับคุณผู้ฟังครับอยากเห็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนี่คือข้าวที่เรียกได้ว่าน่าทานเป็นอย่างยิ่งนะครับข้าวอะไรนะครับข้าวกอขอ43นั่นเองนะครับข้าวกอขอ43นั่นเองนะครับข้าวกอขอ43ดียังไงข้าวกอขอ43เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับข้าวกอขอ43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานและรักสุขภาพมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือช็อปออนไลน์ที่ Lazada และ Shopee นะครับข้าวกอขอ43เนี่ยแตกต่างจากข้าวทั่วไปที่เราบริโภคกันที่เรารับประทานกันยังไงบ้างนะครับถ้าพูดถึงข้าวเพื่อสุขภาพหรือว่าข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็มักจะนึกถึงข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวที่ไม่ขัดสีซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ถนัดกับการกินข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีครับดังนั้นนะครับข้าวกอขอ43เนี่ยจึงเป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหุงและนุ่มกินง่ายเลยนะครับกอขอ43ต้องบอกว่านะครับเป็นข้าวที่ได้รับการรับรองนะครับจากทางกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวกอขอ43เพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็เตรียมจะขยายสู่ตลาดโลกด้วยนะครับเป็นประโยชน์นะครับเนื่องจากนะครับต้องบอกว่ามีเมื่อหุงสุกแล้วเนี่ยข้าวก็จะนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวกอขอ43หลักๆอยู่ที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับข้าวพันกอขอ43เนี่ยเหมาะสำหรับใครบอกแล้วว่าเป็นข้าวที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานก็กินได้นะครับคนที่ห่วงใยสุขภาพหรือผู้ที่กำลังลดน้ำหนักที่ต้องการจะลดปริมาณน้ำตาลจากข้าว
และอาหารที่เรากินในแต่ละวันพอเมื่อรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำนะครับอย่างข้าวกข43ร่างกายของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและช่วยให้เราไม่หิวง่ายด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับข้าวกข43ตราเกษตรนะครับข้าวกข43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานและรักสุขภาพมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือช็อปออนไลน์ที่ Lazada และ Shopee นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus Special หลังจากเราพักกันครู่เดียวครับกว่า12ปีรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบปี2019นี้พบกับรายการ Money Plus Special ทางแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนามาเร็วมาไวถูกใจกว่าเดิมตั้งแต่ 9:45 นเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกับเรานะครับต้อนรับปี2019นี้พบกับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิในรายการ Money Shot กับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราย้ายมาอยู่ที่รายการ Money Shot FM 97ทุกวันพุธเวลาบ่ายสามครึ่งค่ะห้ามพลาดทุกวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปในรายการ Money Shot ทาง FM 97อย่าลืมติดตามฟังนะครับเดียวครับทำไมถึงเปรียบเทียบการลงทุนเนี่ยเหมือนการวิ่งมาราธอนครับไม่ใช่เป็นการวิ่งระยะสั้นครับครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของมาราธอนฮะเรามองเป้าระยะยาวเข้าไปนะครับเราเองไปตามจังหวะของเรานะฮะถ้าเราสปรินต์เนี่ยนะ100เมตร200เมตรกับเหนื่อยมากจะแหกเลยแล้วสูบฉีดมากเลือดสูบฉีดแต่นั่นก็ทำให้เราเองมองว่าการลงทุนเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนขนาดนั้นไม่มีทางลัดค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราเองไม่ค่อยเขวต่อเส้นทางเราไปแล้วเราตามจังหวะของเราแล้วทุกคนไปถึงเส้นชัยนะฮะถือว่าทุกคนเป็นชัยชนะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่บรรลุเป้าหมายเราครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นเนี่ยการลงทุนระยะยาวเนี่ยยังเป็นวิธีการลงทุนในหุ้นที่ดีที่สุดไหมครับตามทฤษฎีตามทฤษฎีถูกต้องครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราให้เวลากับมันแล้วให้เวลาของการให้หุ้นการลงทุนของเรามีการเรียกว่าทบต้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า compounding ตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยครับกว่า12ปีรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบปี2019นี้พบกับรายการ Money Plus Special ทางแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนามาเร็วมาไวถูกใจกว่าเดิมตั้งแต่ 9:45 นาทีเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกับเรานะครับต้อนรับปี2019นี้พบกับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิในรายการ Money Shot กับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราย้ายมาอยู่ที่รายการ Money Shot FM 97ทุกวันพุธเวลาบ่ายสามครึ่งค่ะห้ามพลาดทุกวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปในรายการ Money Shot ทาง FM 97อย่าลืมติดตามฟังนะครับ
10:44 น.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังบวกอยู่11จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,576 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายทะลุ 10,000 เรียบร้อยแล้วนะครับ 1,334 ล้านบาทโดยมี CPO ซื้อขายอันดับ1 71.75 บาทบวกขึ้นมา1.50 บาทนะครับใครซื้อหน้าซื้อแต่ต้องรอหน่อยนะครับทะลุ72 บาทขึ้นไปก็ได้ถ้าไม่ทะลุก็รอย่อแถวๆสัก71 บาทหรือ 70 บาทน่าทยอยเก็บนะครับสำหรับ CPO อันดับที่2เป็น Beauty Community จำกัดมหาชน7.20 บาทบวกขึ้นมา35 สตางค์อันดับที่3เป็นปตท.จำกัดมหาชน46.75 บาทบวก50 สตางค์อันดับที่4 TPI Polyne นะครับ1.99 บาทบวกขึ้นมา1 สตางค์และตัวของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC 71.25 บาทบวกขึ้นมา50 สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10:46 น.ครับเรื่องที่เราติดตามกันมีหลายเรื่องครับคุณผู้ฟังครับนอกจากเรื่องในตลาดหุ้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องของสถานการณ์ภัยธรรมชาติซึ่งจะอาจจะส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ชีวิตของผู้คนทั่วไปก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของพายุปลาบึกนะครับปรากฏว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกเคลื่อนเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยนะครับเนื่องจากนะครับจากการพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่งเกี่ยวกับสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกซึ่งเคลื่อนตัวสู่บริเวณอ่าวไทยทางบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกตเหนือและแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกตใต้อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานและกระบวนการผลิตของแท่งทั้งสองโดยตรงปตท.สผ.จึงมีความจำเป็นที่ต้องระงับการผลิตก๊าซจากทั้งสองแท่นไว้ชั่วคราวและดำเนินการส่งพนักงานที่เหลือทั้งหมดกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ยังคงดำเนินการผลิตก๊าซภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ก๊าซของประเทศซึ่งขณะนี้ปตท.สผ.ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่31 ธันวาคม 61ปตท.สผ.ก็ได้ระงับกิจกรรมการสำรวจการซ่อมบำรุงและส่งพนักงานส่วนหนึ่งกลับสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วนะครับรวมทั้งเคลื่อนย้ายแท่นรวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายแท่นเจาะแล้วก็เรือสนับสนุนต่างๆที่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณพายุแล้วด้วยซึ่งปตท.สผ.มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนปลอดภัยโดยปตท.สผ.ได้เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่เป็นแถลงการณ์นะครับฉบับที่2นะครับที่ออกมาจากทางปตท.สผ.นะครับราคาหุ้นวันนี้ก็มีเด้งด้วยครับของสผ.นะครับล่าสุดเด้งขึ้นมา2บาทเลยนะครับหายตกใจนะครับสผ.เด้งขึ้นมา2บาทมาอยู่ที่114.50 บาทนะครับคุณผู้ชมครับผมใส่เสื้อสีฟ้าตัวนี้นะครับมีความหมายวันนี้มีความหมายนะครับนี่คือเสื้อในโครงการนะครับUpcycling the Oceans นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการดีๆจากทาง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นั่นเองนะครับเสื้อตัวนี้ทำจากขยะพลาสติกที่ท้องทะเลเก็บมาจากที่จังหวัดระยองเสื้อตัวนี้ผ่านกระบวนการผลิตใหม่นะครับจากขยะขวดพลาสติกเนี่ยใช้ประมาณสัก14 ขวดผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าแขนเสื้อตรงนี้ครับขออนุญาตเปิดลำบากหน่อยนะครับเขาเขียนว่าเสื้อตัวนี้ผลิตจากขวดพลาสติก14 ขวดออกมาเป็นเสื้อตัวนี้นะครับผ่านกระบวนการที่เรียกได้ว่านะครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่น่าสนใจหนึ่งในโครงการ Upcycling the Oceans Thailand รักษาทะเลสวยด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แปลงร่าง
จากขยะขวดพลาสติกนะครับขายดีมากครับใครสั่งซื้อตอนนี้แล้วไม่ได้เนี่ยนะครับรอหน่อยรอหน่อยรอเขาผลิตในรอบต่อไปที่ผมใส่เนี่ยไซส์ XL นะครับ299บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งสั่งตอนนี้หมดนะครับหมดล็อตแรกต้องรอล็อตถัดไปถึงจะมีนะครับก็มีสวยๆครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงมีทั้ง3สีใช่ไหมฮะมีสีเทาสีฟ้าแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับมีหลายสีนะครับอดใจครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาผลิตล็อต2เมื่อไหร่เนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบที่ผมใส่ในสีฟ้าแต่ว่าคนละแบบกับที่โชว์นะครับอันนี้299บาทถ้าเป็นไซส์ผู้ใหญ่นะครับสีดำก็มีสีเทาก็สวยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยที่ทำให้คนเนี่ยหันมาตระหนักนะครับถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาโลกใบนี้นะครับโดยอนาคตครับทาง GC เนี่ยเชื่ออย่างนี้ว่าอนาคตที่ขยะพลาสติกในทะเลจะมีชีวิตใหม่กลายเป็นเสื้อผ้าสวยๆ GC เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกสวยย่อมเป็นไปได้จริงจึงได้จับมือกับทั้งททและ EcoArf ริเริ่มโครงการ Upcycling The Oceans Thailand เปลี่ยนขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเป็นแก้วพลาสติกที่เคลือบไว้นะครับย่อยสลายเองได้ง่ายก็มีเป็นกระเป๋าก็มีเป็นอย่างอื่นก็มีซึ่งซีรีส์ต่อๆไปก็จะนำมาคุยให้ฟังกันแล้วกันนะครับน่าซื้อน่าใช้มากแต่เสื้อเนี่ยต้องรอนะครับตอนนี้ขายดีจริงๆนะครับล็อตแรกหมดแล้วรอเขาผลิตในรุ่นต่อๆไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูกันหน่อยครับนะครับตอนนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับ10:51บวก10จุดนะครับไปดูทองคำกันหน่อยนะครับทองคำจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าทองคำปีนี้ขึ้นแน่แต่อาจจะขึ้นไม่สุดอ้าวทำไมขึ้นแล้วขึ้นไม่สุดมีอะไรฉุดอยู่หรือเปล่านะครับไปดูแนวโน้มทองคำทั้งในระยะสั้นๆและในระยะกลางยาวด้วยสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสิลิสจำกัดคุณจรณเวชศักดิ์ศรีมาคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับคุณจรณเวชสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณยุทธนาไปชาร์จแบตที่ไหนมาครับคุณจรณเวชอ๋อก็ไปต่างจังหวัดครับไปปั่นจักรยานเล่นครับผมอ๋อนะครับได้ข่าวว่าถ้าเจอทีจำไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำหนักลงเยอะเลยใช่ไหมครับคุณจรณเวชโอ้น่าจะมากกว่าเดิมครับ นะครับมาดูกันหน่อยครับเขาบอกว่าทองปีนี้ปี62มาแน่ขึ้นแน่แต่จะขึ้นไม่สุดอ่ะมุมมองของคุณจรณเวชจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณจรณเวชขึ้นไม่สุดเนี่ยครับครับผมในมุมผมนะต้องเรียนตามตรงว่าคำว่าสุดไม่สุดนะอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะฮะว่ามันจะสุดอยู่ที่ตรงไหนนะแต่สิ่งที่เรารู้นะฮะนะตอนนี้เนี่ยปัจจัยนะที่ส่งผลกระทบนะเชิงบวกต่อราคาทองเนี่ยส่งผลมากกว่าปัจจัยเชิงลบนะถ้าเราสังเกตเห็นนะนะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะถ้าใครได้ติดตามก็จะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำนะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะตลอดเดือนธันวาคมเลยจนถึงนะช่วงนะฮะต้นปีนี้นะฮะปีใหม่นะก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาได้ตลอดนะประเด็นนะครับที่สำคัญนะที่ช่วยผลักดันทำให้ราคาทองมีโอกาสนะฮะที่ยังจะเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างล่าสุดนะสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวเลขนะฮะดัชนี PMI นะฮะเป็นตัวเลขวัดนะฮะในเรื่องของการผลิตการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะหลายๆส่วนของโลกนะฮะที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นสหรัฐยุโรปหรือแม้แต่จีนเองล่าสุดนะฮะตัวเลขนี้ออกมาค่อนข้างที่จะแย่กว่าคาดทั้งหมดเลยคือออกอาการไม่ดีนั่นเองนะครับคุณจรณเวชถูกต้องครับนะออกมาค่อนข้างที่จะแย่หมดเลยนะนั่นหมายความว่าภาพรวมนะของปีนี้2019นะประเด็นตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่นะฮะที่จะผลักดันราคาทองคำให้ปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่านี้อีกครับนะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2แน่นอนครับตัวเลขนี้นะก็จะไปกระทบนะในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นนะสิ่งที่เราเห็นนะการรีบาวตัวในช่วง2-3 วันที่ผ่านมานะฮะดาวโจนส์นะหรือแม้แต่ตลาดหุ้นในยุโรปหรือเอเชียก็ตามนะต้องบอกว่ายังเป็นภาพย่อยอยู่นะฮะนะฮะภาพระยะกลางนะต้องบอกว่ายังคงทิศทางของขาลงอยู่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะฮะจะสังเกตเห็นว่านะฮะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมนะจนถึงนะตรงนี้เลยนะสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะฮะกองทุน SPDR นะกองทุนทองคำนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณตอนนี้เนี่ยตลอดปี2018ไม่ค่อยได้ซื้อสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะนิ่งๆนะฮะสลับขายบ้างนะแต่ว่าเห็นอาการเริ่มซื้อนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะฮะเมื่อคืนนี้กองทุน SPDR นะฮะก็ซื้อทองคำเพิ่มนะฮะอีก7ตันเราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะกองทุน SPDR ซื้อทองคำเยอะแบบนี้มาโอ้โหนานมากแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะกองทุน SPDR ถือ795ตันนะนี่ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะส่วนราคาทองคำนะฮะที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้โอสปอตนะฮะราคาทองคำในต่างประเทศล่าสุด 1,287 เหรียญถามว่าราคาตรงนี้มันถูกหรือแพงไปไหมในมุมเราไม่ได้มองว่าถูกหรือแพงเกินไปแต่ว่าแต่มองว่านะฮะภาพณตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสไปได้ต่อนะฮะแล้วยังไม่เห็นว่ามันจะมีจุดกลับตัวจากขึ้นเป็นลงตรงไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวนะคุณจรเวทเทรนระยะสั้นๆทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ใช่ไหมถูกครับระยะสั้นทองยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับครับนะครับถ้านับขึ้นเนี่ยคุณจรเวทใช้ Elliott Wave ด้วยใช่ไหมครับก็ใช้ผสมกันบ้างครับผมมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ขึ้น3หรือขึ้น5หรือยังไงครับทองคำฮะครับผมถ้ามองเป็นภาพเดลี่ไทม์เฟรมเดลี่ถ้าเราดูไทม์เฟรมเดลี่สิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้นะอาจจะสันนิษฐานว่านะฮะเข้าสู่เวฟ3เวฟ3นี่ยาวที่สุดนะซึ่งปกติเวฟ3จะยาวที่สุดนั่นหมายความว่าถ้านี่เป็นเพียงแค่เวฟ3แน่นอนครับเวฟ5มันไปไกลกว่านี้อีกเยอะครับมันจะย่อมาเป็นเวฟ4แล้วมันก็จะไปเวฟ5ถูกต้องครับจากนั้นเดี๋ยวว่ากันใหม่ถูกครับนะครับอันนี้สันนิษฐานว่าถ้าเป็น Elliott Wave เนี่ยน่าจะเป็นคลื่นที่3ลูกที่3นะฮะเวฟ3นะครับถูกต้องครับคือเวฟที่ยาวที่สุดนั่นแหละถูกต้องครับเอาละครับขอดูกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นหน่อยนะครับสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวนะครับวันนี้เรามองแนวรับที่ 1,280 เหรียญ นะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยมองไปถึง 1,300 เหรียญเลยครับเดี๋ยวนะแนวต้านแรกเท่าไหร่นะครับแนวต้าน 1,300 เหรียญครับ 1,300 เหรียญนะครับครับผมแนวรับด้านล่างเท่าไหร่ครับ 1,280 เหรียญครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าข้างล่างก็ถ้าลงก็ลงไม่เยอะอ่ะนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนมีโอกาสลุ้น 1,300 เหรียญต่อออนซ์นะครับครับผมก็จำไม่ได้ว่า 1,300 เหรียญเนี่ยไม่ได้เห็นมาพักใหญ่ๆแล้วนะนานมากแล้วฮะตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีแรกของปี2018ประมาณสักน่าจะประมาณสักครึ่งปีอ่ะนะครับ 1,300 เหรียญมีลุ้นภายในสัปดาห์นี้ไหมหรือว่าต้องรอภายในเดือนนี้คุณจรณเวท 1,300 เหรียญนะครับโอเคคือถ้าเราดูจากสถานการณ์ใครที่ติดตามราคาทองคำนะนะช่วง4-5 วันที่ผ่านมานะวันหนึ่งนะฮะบวกขึ้นไป5เหรียญ10เหรียญถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะนั่นหมายความว่าอีกช่วง4-5 วันนะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะ 1,300 เหรียญไม่ยากเลยฮะไม่ต้องรอถึงตุ๊ดจีนด้วยซ้ำไปครับอ๋อมีลุ้นไม่ต้องถึงตุ๊ดจีนนะถูกครับเอาละครับมาสรุปกันที่กลยุทธ์การลงทุนทองคำนะทั้งทองแข็งทั้งโกลฟิวเจอร์ทั้งโกออนไลน์ฟิวเจอร์คุณจรณเวทสรุปกลยุทธ์ของแต่ละประเภทได้เลยครับคุณจรณเวทครับครับขอเริ่มต้นนะฮะด้วยโกออนไลน์ฟิวเจอร์ก่อนนะฮะตอนนี้เทรดกันนะฮะสัญลักษณ์นะฮะใช้ GOH 19นะครับเน้นย้ำนิดนึงนะฮะทองคำทุกประเภทนะตอนนี้เน้นซื้อนะฮะเน้นซื้อหรือถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็เน้นอยู่ฝั่งลองเปิดลองกันนะฮะโดย GOS 19นะฮะมีแนวรับที่ 1,284 แนวต้าน 1,304 นะฮะ buy at อยู่ฝั่งลองนะครับครับส่วน Go Future ครับ GF G19 หรือ GF10 G19 นะฮะแนวรับ 19,700 บาทแนวต้าน 20,000 ทวนนะครับส่วนราคาทองคำแท่งนะฮะแนวรับ 19,600 บาทแนวต้าน 19,900 บาทครับนะแนวรับ 19,600 นะแนวต้าน 19,900 สำหรับทองแท่งนะครับครับผมนะครับการเต็มตัวเทรด Go Online Future และเรื่องหลักประกันมีอะไรจะให้ความรู้เพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญครับคุณจรณเวทครับสำหรับ Go Online Future นะก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะถ้าใครลงทุนทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือ Go Future นะครับจะสังเกตเห็นว่านะฮะค่าเงินบาทเนี่ยวิ่งสวนทางนะกับราคาทองในต่างประเทศนั่นหมายความว่านะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะถูกทางนะณตอนนี้เราอาจจะถือทองแท่งอยู่นะหรือโฮฝั่งลอง Go Future อยู่นะแต่จะสังเกตเห็นว่ามันจะ
ได้กำไรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักนะฮะเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันวิ่งสวนทางเป็นระยะเลยนะฮะนั่นหมายความว่าใครนะฮะที่บอกว่าเออฉันไม่อยากที่จะประสบปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทที่มันชอบวิ่งสวนทางนะก็แนะนำนะฮะ go online future นะฮะก็ไม่ยุ่งยากนะฮะเราก็ดูนะฮะราคาทองในต่างประเทศควบคู่กันไปได้เลยวิเคราะห์แล้วก็มา action ใน go online future ได้เลยครับง่ายนิดเดียวครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณจรัญเวชครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรัญเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิลิสจำกัดนะครับยังคงมองเป็นทองในระยะสั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแนวรับด้านล่าง 1,280 เหรียญต่อทอยออนซ์แนวต้านด้านบนซึ่งมีลุ้นจะเห็นก่อนตุ๊ดจีนแหละครับก็คือระดับ 1,300 เหรียญต่อออนซ์ไม่เห็นมาเป็นครึ่งปีแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆยังมีข่าวบวกต่อทองมากกว่าข่าวลบนะครับถามว่าข่าวบวกที่หนุนให้ทองขึ้นมีอะไรบ้าง1คือภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยสวยสะท้อนจากตัวเลขดัชนี PMI นะครับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยไม่ค่อยสวย2ครับตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงผันผวนเสี่ยงสูงเนี่ยส่วนหนึ่งคนก็ลงนะครับคือหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือว่ามาลงในเซฟเฮฟเว่นอย่างทองมากขึ้นเพราะตลาดหุ้นยังผันผวนสูงอยู่นะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือ SPDR Gold Trustซึ่งเป็นกองทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเริ่มหันกลับมาซื้อทองอย่างมีนัยยะตั้งแต่ปลายปีและล่าสุดก็ถือครองทองคำล่าสุดเป็น975นะครับโอ้โหตันแล้วนะครับถือว่ามีนัยยะต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็เป็นตัวหนุนนะครับในการที่จะทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ 11:00 น.แล้วเวลาหมดแล้วครับสำหรับช่วงเช้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติในการติดตามรับชม Money Plus Special ของเรานะครับสวัสดีครับคุณเอกพลมาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยจะได้นะครับไม่พลาดนะครับมีทางเลือกในการติดตามรับชมรับฟังรายการของเรามากขึ้นสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้และเป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมที่รักของเราทุกท่านเลยมีสุขภาพที่ดีนะครับเริ่มต้นจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยถ้าจะรับประทานข้าวก็อย่าลืมนะครับข้าวกอขอ43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพนะครับข้าวกอขอ43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับท่านที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นผู้รักสุขภาพมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำช็อปออนไลน์ได้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee นะครับพบกันอีกครั้งนึงในช่วง 15:00 น.ในรายการวิทยุ Money Shot FM 97นะครับเช้านี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับมีความสุขกับการลงทุนแล้วก็ขอให้กำไรกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับต้อนรับปี2019นี้พบกับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิในรายการ Money Shot กับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสวัสดีภาพท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราย้ายมาอยู่ที่รายการ Money Shot FM 97ทุกวันพุธเวลาบ่ายสามครึ่งค่ะห้ามพลาดทุกวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปในรายการ Money Shot ทาง FM 97อย่าลืมติดตามฟังนะครับกว่า12ปีรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ
ปี2019นี้พบกับรายการ Money Plus Special ทางแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนามาเร็วมาไวถูกใจกว่าเดิมตั้งแต่ 9:45 น.เป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกับเรานะครับ